วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลกระเป๋าที่ช่วยแก่หนุ่มตังเก๋เจ้าของแชมป์4สมัยที่ขอทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าทุนไปให้ภรรยาเปิดร้านกล้วยไม้ซึ่งเขาจะต้องมาดวลกับพ่อค้าสุดอาร์ตที่รังสรรค์งานศิลปะที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังอร่อยอีกด้วยงานนี้ใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ไปครองแชมป์ในวันนี้ให้เป็นแชมป์4สมัยสะสมเงินทุนจากโลแลนด์นิทุราอยู่ 40,000 บาทครับผมพี่แก่จากประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับวันนี้พี่แก่ต้องสู้เพื่อด่านต่อไปนะเอาล่ะวันนี้เจอด่านต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมครับวันนี้พี่แก่จะได้พบกับพ่อค้าแพนเค้กที่มาหาเงินทุนเปิดโรงเรียนสอนศิลปะฮะคุณโอ๊ตจากระยองเฮ้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับสวัสดีครับชื่อโอ๊ตนะครับจีรวัฒน์วิริยะอุดมเสถียรครับมาจากจังหวัดระยองครับอายุ32ปีครับอ๋อตอนนี้ขายแพนเค้กอยู่เหรอใช่ครับแพนเค้กร้านเรามันต่างจากเจ้าอื่นยังไงเป็นอาร์ตแพนเค้กครับเป็นแพนเค้กศิลปะครับแพนเค้กศิลปะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเป็นแพนเค้กที่วาดรูปตามสั่งครับเป็นรูปอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เลยใช่ครับผมวันนี้ผมอยากกินปลาวาฬได้ครับเป็นปลาวาฬหรือว่าจะเป็นรูปเหมือนก็ได้ครับรูปเหมือนก็ได้ใช่ครับผมอยากกินชมพู่อย่างเงี้ยก็แพนเค้กชมพู่ใช่ครับกินเข้าไปได้เลยใช่เปิดมานานแล้วครับผมใช้เครื่องเปิดได้ประมาณ3เดือนแล้วครับ3เดือนแล้วเป็นไงขายดีไหมก็ขายดีครับขายดีได้เรื่อยๆส่งขายไงขายหน้าร้านหรือขายส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขายที่ตลาดครับไปขายที่ตลาดครับอ๋อเป็นการโชว์อาร์ตสดๆไปด้วยใช่ครับเป็นการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปด้วยในตัวครับว้าวเราจบศิลปะมาหรือเปล่าจบคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรโอ้ตอนนี้เป็นพ่อค้าขายแพนเค้กสมใจครับเป็นแพนเค้กศิลปะก็เป็นวาดรูปเป็นรูปการ์ตูนรูปสัตว์นะครับหรือว่ารูปตามสั่งบางคนก็อาจจะเป็นรูปมาจากมือถือนะครับเป็นรูปลูกหรือว่ารูปสัตว์เลี้ยงหรือว่ารูปแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาให้วาดได้ครับราคาก็จะอยู่ที่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็ขนาดด้วยครับลายที่แบบของร้านนะครับก็จะมีประมาณ100แบบลายที่คนสั่งเยอะที่สุดก็คือจะเป็นลายชีเล็กนะครับเป็นแบบเหมือนจริงรูปไดโนเสาร์ครับที่ไม่ขายเป็นแพนเค้กธรรมดานะครับก็คือเพราะว่าจบมาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นคุณครูโรงเรียนวัดราชโอรสครับสอนวิชาศิลปะครับผมเป็นครูสอนศิลปะนะครับมา6ปีครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งครับเคยได้รับโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาครับของกระทรวงศึกษาธิการผมมีโอกาสได้ฝึกซ้อมเด็กนักเรียนนะครับในการประกวดวาดภาพแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกลงก็คือใช้สีเดียวในการวาดภาพนะครับเป็นลายไทยก็สามารถที่จะแข่งขันได้ระดับประเทศที่2ครับ2ปีซ้อนเป็นความภูมิใจที่สุดนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือลาออกจากราชการมาเนื่องจากเป็นโรคซึมเศร้าครับมันแย่จนถึงขนาดที่ว่าเราคิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยการกินยาฆ่าตัวตายเนี่ย4รอบด้วยกันด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เอามีดแทงตัวเองโชคดีที่คุณหมอสามารถจะช่วยชีวิตให้มันผ่านช่วงนั้นมาได้ตัดสินใจอยู่กับหมอหลอกก็เลยกลับมาหาคุณค่าในตัวเองนะครับโดยเอาศิลปะเนี่ยมาใช้ครับผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากร้านโตเกียวแพนเค้กก็คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อยอดแพนเค้กให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่เข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้นโดยใช้แพนเค้กเป็นสื่อในการนำเสนอผลงานศิลปะครับก็สำหรับผมนะครับมันไม่ใช่แค่แพนเค้กธรรมดาทั่วไปแต่มันคือศิลปะที่สามารถกินได้ครับขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 3:00 น.จนถึง 3:00 น.ครับ
ที่ตลาดเทศบาลมาบตาพุดครับวันหนึ่งก็รายได้อยู่ที่ประมาณ500ถึง600บาทขาดต้นทุนแล้วครับก็มีเด็กหลายๆคนครับมาก็เขาเห็นเราทำแพนเค้กนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทำบ้างอยากจะวาดได้อย่างที่เราวาดบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะเรียนศิลปะก็ทำให้รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจในด้านศิลปะให้กับเด็กๆวันธรรมดาเนี่ยผมจะขายแพนเค้กนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะรับวาดภาพบ้างนะครับก็รับจ้างสอนศิลปะด้วยก็รายได้เฉลี่ยนะครับต่อเดือนก็คือได้ประมาณ 10,000 บาทนะครับส่วนรายจ่ายก็จะเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายธนาคารทุกเดือนนะครับเดือนละ 7,000 บาททุกเดือนทุกเดือนครับหนี้ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าบาทครับทุกวันนี้รายได้หลักก็คือเพื่อเอามาใช้หนี้โดยเฉพาะเลยครับทุกวันนี้ก็มีความสุขในชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่รักการได้สอนศิลปะหรือว่าการได้ทำแพนเค้กการได้วาดภาพเนี่ยครับมันเหมือนได้บำบัดความสุขให้กับตัวเองวันนี้ที่มารายการนะครับอยากได้เงินไปทำทุนเปิดโรงเรียนสอนศิลปะนะครับเพราะว่าศิลปะเนี่ยครับและการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถนัดแล้วก็รักมากที่สุดนะครับก็เลยอยากที่จะเอาเงินทุนตรงนี้ครับมาเปิดโรงเรียนสอนศิลปะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงที่จะทำแพนเค้กควบคู่กันไปกับโรงเรียนสอนศิลปะวันนี้พ่อค้าแพนเค้กคนนี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสู้ๆครับความรุ่งเรืองนั้นมันกลับมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็ได้ไปกู้เงินธนาคารเพื่อเอามาลงทุนหุ้นดิจิตอลครับก็ช่วงแรกก็ได้ลงทุนกำไรได้กำไรกำไรคืนครับ uh-huh. บางส่วนพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้คืนอีกเลย oh. ปัจจุบันก็เป็นหนี้อยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าบาทครับ